ณัฐวุฒิเชื่อรายม็อบใหญ่ต้านรัฐบาลชี้นิรโทษกรรมต้องไม่เพิ่มขัดแย้งแก้เศรษฐกิจเรื่องใหญ่สุดการเมืองวันที่28ตุลาคม2567 15:07 น.ณัฐวุฒิเชื่อรายม็อบใหญ่ต้านรัฐบาลชี้นิรโทษกรรมต้องไม่เพิ่มความขัดแย้งเรื่องใหญ่สุดตอนนี้คือแก้เศรษฐกิจเผยจุดยืนการเมืองเปลี่ยนตามสถานการณ์วันที่28ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายณัฐวุฒิใสเกื้อที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลว่ามาเพื่อประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาหลายครั้งแล้ววันนี้ไม่ได้มีวาระในการประชุมหรือมีประเด็นอะไรเป็นพิเศษและไม่ได้พบกับนายกรัฐมนตรีนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าตั้งแต่มีคำสั่งแต่งตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งการประเมินสถานการณ์ข่าวสารการเมืองและความเคลื่อนไหวอื่นโดยทำงานร่วมกับส่วนต่างๆนอกจากนั้นขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้ทำเพิ่มเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองยังไม่มีปรากฏความเคลื่อนไหวส่วนที่มีข้อเรียกร้องเดือดร้อนจากการทำกินหรือการดำรงชีพมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์อยู่แล้วซึ่งประสานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเมื่อถามถึงสถานการณ์ที่กลุ่มการเมืองจะออกมาเคลื่อนไหวในช่วงนี้หรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่าความเคลื่อนไหวมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินทั้งการชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์การรวมตัวแสดงความเห็นต่างแต่การชุมนุมขนาดใหญ่หลักหมื่นคนอย่างที่เคยเห็นก่อนหน้านี้ยังไม่น่าจะเกิดขึ้นรัฐบาลไม่มีหน่วยงานใดติดตามความเคลื่อนไหวในการแสดงออกเหล่านี้เป็นกรณีพิเศษแต่เรามุ่งเน้นการผลักดันผลงานการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนมากกว่าเมื่อถามว่าภายหลังรับตำแหน่งที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้ให้คำแนะนำใดให้กับรัฐบาลบ้างนายณัฐวุฒิกล่าวว่าสำหรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอพูดคุยในวงคณะทำงานคงไม่เสนอแนะนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลผ่านสื่อแต่จะเสนอแนะไปตามช่องทางที่เหมาะสมเมื่อถามว่าการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมจะทำให้กลายเรื่องเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวกระทบต่อรัฐบาลหรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่าต้องแยกออกเป็นสองส่วนที่ทุกพรรคเห็นตรงกันคือเห็นชอบที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมาแต่ที่ยังมีความเห็นต่างคือกฎหมายนิรโทษกรรมที่จะออกมาโดยเฉพาะมาตรา112และขณะนี้สภากำลังจะปิดสมัยประชุมนายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าดังนั้นจะมีการพิจารณากฎหมายนี้หรือไม่อย่างไรคาดว่าจะอยู่ในสมัยประชุมหน้าช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการประชุมสภาเชื่อว่าพรรคการเมืองภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวจะมีการปรึกษาหารือกันและการเดินหน้าเรื่องนี้หลักการคือจะต้องไม่ไปขยายความขัดแย้งใดเพิ่มต้องรักษาบรรยากาศไม่ให้ช่วงเวลานี้ไปมีเงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าหากมีการพูดคุยกันในพรรคเพื่อไทยคาดว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะได้พูดคุยว่าจะมีกรรมการยุทธศาสตร์กรรมการบริหารและจะหารือและมีข้อสรุปกันว่าจะมีร่างนี้ออกมาประกบหรือไม่ส่วนอื่นก็น่าจะเช่นเดียวกันเมื่อถึงเวลาต้องเอาไปพูดคุยกันในสภาก็จะพูดคุยกัน
เมื่อถามถึงจุดยืนต่อเรื่องนิรโทษกรรมนายณัฐวุฒิกล่าวว่าได้แสดงความคิดเห็นไปหลายครั้งและมีจุดยืนเดิมหวังว่าข้อขัดแย้งที่มีอยู่จะใช้ช่วงเวลานี้จะมาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกันและส่วนตัวมองว่าจะต้องไม่ไปเพิ่มเงื่อนไขความขัดแย้งไปถึงฝ่ายใดซึ่งเป็นเรื่องหลักที่ทุกรัฐบาลไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้ต้องยึดถือปฏิบัติอยู่แล้วนายณัฐวุฒิกล่าวอีกว่าหากสังเกตตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาจนมาถึงนางสาวแพทองธารก็ไม่มีท่าทีนี้เพราะขณะนี้เรื่องใหญ่ที่สุดของรัฐบาลคือผลักดันนโยบายในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนส่วนความขัดแย้งทางการเมืองไม่ใช่เรื่องเล็กแต่บรรยากาศการจัดเวทีเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนขอให้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองและฝ่ายสภาไปว่ากันใครมีความคิดเห็นด้านใดก็แสดงออกด้วยท่าทีที่เหมาะสมน่าจะดีที่สุดเมื่อถามว่าได้พูดคุยกับนายแพทย์เหวงโตจิราการแกนนำนปช.บ้างหรือไม่นายณัฐวุฒิกล่าวว่ายังไม่มีโอกาสนั่งพูดคุยอย่างเป็นทางการแต่มีเหตุผลในการตัดสินใจของตนเองมีวิถีทางในการเลือกเดินและความเป็นตัวของตัวเองในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้วิธีการคิดวิธีการเดินอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างไปตามสถานการณ์แต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์จากเพื่อนมิตรและพี่น้องตนเลือกที่จะเงียบแล้วทำตามสิ่งที่ตนเชื่อและเดินตามทางที่เลือกและให้เวลาอธิบายเรื่องทั้งหมดดีกว่าเมื่อถามถึงโครงการดิจิทัลวอลเล็ตและการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดูจะยากขึ้นทั้งที่เป็นนโยบายหาเสียงหลักของพรรคเพื่อไทยจะมีนโยบายใดเรียกคะแนนเสียงกลับมาในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนายณัฐวุฒิกล่าวว่ารัฐบาลกำลังรีบดำเนินการทำงานกันอย่างเต็มที่และยังมีเวลาทำงานเกือบ3ปีประเด็นดังกล่าวที่มองว่ายากอาจจะคลี่คลายง่ายขึ้นและมีผลปฏิบัติได้การทำงานการเมืองในรัฐบาลผสมไม่มีอะไรเดินหน้าไปได้ด้วยก้าวใหญ่เพราะยังมีเรื่องที่เห็นต่างกันจึงเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องจะหาทางให้ได้ข้อสรุปร่วมกันและเดินต่อไปได้นายณัฐวุฒิกล่าวต่อว่าเมื่อพรรคเพื่อไทยตัดสินใจเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลความรับผิดชอบทั้งหลายต่อปัญหาของประชาชนก็ต้องทำให้เต็มที่ส่วนจะปรากฏผลงานที่ชัดเจนหรือไม่ประชาชนจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเองอาลัยโปรดิวเซอร์มือทองหนึ่งณรงค์วิทย์หัวใจแตกสลายแจ้งข่าวเศร้าบันเทิงวันที่29ตุลาคม2567 7:10 น.อาลัยนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์มือทองหนึ่งณรงค์วิทย์หัวใจแตกสลายตอนที่ได้จับมือเป็นครั้งสุดท้ายแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียป๊อปจักริดทำใจยากเหลือเกินวันที่28ตุลาคม671ณรงค์วิทย์เตชธนวัฒน์โพสต์แจ้งข่าวสุดเศร้าอาลัยป๊อปจักริดมัคคณาโสทีมโปรดิวเซอร์แต่งเพลงทำเพลงกับค่ายเพลงดังทั้งค่ายคีตาและแกรมมี่และยังทำเพลงละครช่อง3ร่วมกับหนึ่งณรงค์วิทย์ด้วยว่าอ่านข่าวสุดเศร้าสูญเสียชรินทร์นันทนาคอนนักร้องนักแสดงดังแหวนสุดอาลัยอ่านข่าวช็อคแรปเปอร์ดังสุดกลางเวทีหมอสุดยื้อชีวิตตกใจทั้งฮอนวงการเพลงสูญเสียสุดเศร้าหลับให้สบายนะป๊อปแชทคริสมาการนาโซไปแต่งทำนองเพลงบนสวรรค์ให้เยอะๆนะแล้วสักวันพี่จะตามไปเขียนเนื้อให้เหมือนตลอด30ปีที่เราเคยทำมาเช้านี้พี่หัวใจแตกสลายมาก
ตอนที่ได้จับมือป๊อปเป็นครั้งสุดท้ายทำใจยากเหลือเกินรักป๊อปตลอดไปนะไอ้หมูน้อยของพี่พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่ากำหนดการพิธีรดน้ำศพป๊อปป๊อปชักคริตมากานาโซ4 โมงเย็นวันนี้28ตค67และสวดอภิธรรม18:30 นวัดนวลจันทร์ศาลา1พร้อมเผยพิธีชาปนกิจในวันเสาร์ที่วันที่2 พฤศจิกายน 67ด้านเพจดาราภาพยนตร์ก็ได้ร่วมโพสต์อาลัยพร้อมเผยภาพครั้งป๊อปจักริตมัคคณาโสยังมีชีวิตและได้ร่วมงานกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงโดยเผยสาเหตุการเสียชีวิตหลังล้มป่วยโรคประจำตัวมาพักใหญ่นายกรัฐมนตรีเปิดแคมเปญ Thailand Winter กระตุ้นท่องเที่ยวไทยช่วยเศรษฐกิจคึกคักการเมืองวันที่28 ตุลาคม 2567 16:08 นายกรัฐมนตรีเปิดแคมเปญงาน Thailand Winter กระตุ้นท่องเที่ยวไทยมั่นใจทำเศรษฐกิจไทยคึกคักคาดนักท่องเที่ยวแห่เที่ยวไทยก่อนเปิดงานดิวาลีลิตเติ้ลอินเดียกระตุ้นท่องเที่ยวไทยเมื่อวันที่28 ตุลาคม 2567นายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในวันที่29 ตุลาคมเวลา9 นาฬิกานางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบโดยมีเป้าหมายกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในโครงการ Thailand Winter Festival เพื่อผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและงานเทศกาลระดับโลกFestival Hub ที่ทำเนียบรัฐบาลสำหรับโครงการนี้เป็นการใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมช่วงเวลาพิเศษของประเทศไทยในช่วงที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุดที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขสีสันและความสนุกสนานจากกิจกรรมมากมายที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีและต้นปีภายใต้งานThailand Winter Festival โครงการนี้เป็นความร่วมมือของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่จะร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายอาทิเทศกาลลอยกระทงงานยี่เป็งงานคริสต์มาสงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่งานเทศกาลดนตรีกีฬาอาหารและวัฒนธรรมต่างๆนับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาประเทศไทยได้เป็นจำนวนมากรัฐบาลมั่นใจว่าการจัดแคมเปญ Thailand Winter จะเป็นแรงส่งให้ธุรกิจการท่องเที่ยวของไทยคึกคักขึ้นอย่างแน่นอนนายจิรายุกล่าวว่าจากนั้นเวลา 17:30 นนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดงาน Amazing Thailand Diwali Festival Bangkok 2024หรือเทศกาลแห่งแสงสว่างบริเวณริมคลององอ่างย่าน Little India เขตพระนครเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวในกทม.ซึ่งปีนี้เข้าสู่ปีที่3นอกจากจะสนับสนุนการท่องเที่ยวแล้วยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้าระหว่างไทยอินเดียโดยกทม.และรัฐบาลกำลังพัฒนาบริเวณถนนพาหุรัตคลององอ่างเขตพระนครให้เป็นย่านลิตเติ้ลอินเดียที่จะเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยอินเดียแห่งแรกของประเทศไทยภายในงานมีกิจกรรมอาทิการแสดงเชิงวัฒนธรรมสุดอลังการจากแดนภารตะแสงสีเสียงสไตล์บอลลีวูด
โดยรัฐบาลและกรุงเทพมหานครขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเดินทางไปลิ้มลองหลากหลายเมนูจากภัตตาคารอินเดียสไตล์มหาราชาชื่อดังในประเทศไทยพร้อมทั้งเชิญชวนสักการะพระพิฆเนศและพระแม่ลักษมีเสริมดวงชะตาโชคลาภเพิ่มความสำเร็จให้ชีวิตช้อปปิ้งสินค้าสไตล์อินเดียนจากร้านค้าชื่อดังทั้งผ้าสารีเครื่องประดับของตกแต่งศิลปวัฒนธรรมจากอินเดีย